จับตากระบะขนาดเล็กมินิโตโยต้าไฮลักซ์หลังจากกลุ่มปิกัพสมอลทรัคกำลังเป็นที่นิยมในตลาดสหรัฐอเมริการวมถึงตลาดอื่นทั่วโลกทำให้ค่ายรถต่างๆเริ่มสนใจในกระบะกลุ่มนี้มากขึ้นแน่นอนว่าโตโยต้าคือหนึ่งในนั้นนะครับและมีลุ้นเปิดตัวสู่สายตาชาวโลกภายในปีนี้กับจุดเด่นที่ความคล่องตัวในการใช้งานได้การขับขี่แบบรถเก๋งแต่เพิ่มความสามารถในการบรรทุกและลากจูงจึงตอบโจทย์การใช้งานได้อย่างอเนกประสงค์สำหรับปิกัพขนาดเล็กมินิไฮลักซ์มีรายงานว่าจะใช้แพลตฟอร์ม TNGA โมเดลใดโมเดลหนึ่งของรถยนต์นั่งโตโยต้ารุ่นใหม่ซึ่งจะเหมือนกับตัวเลือกในตลาดของเซกเมนต์นี้คือใช้พื้นฐานโครงสร้างแบบ Unibody ไม่มีแชสซีแบบ Body on Frame นะครับแม้ว่าจะเป็น Ford Maverick ใช้แพลตฟอร์มเดียวกับ Ford Escape SUV รองรับการลากจูงประมาณ 1.8 ตัน Hyundai Santa Cruz ใช้พื้นฐานมาจาก Hyundai Tucson SUV รองรับการลากจูง 2.2 ตันกระบะกลุ่มนี้จะมีตัวรถยาวประมาณ5เมตรซึ่งสั้นกว่ากระบะที่มีการจำหน่ายในเมืองไทยประมาณ 30-40 เซนติเมตรกระบะท้ายมีความยาวและกว้างประมาณ 1.3 เมตรกระบะในไทยประมาณ 1.5 เมตรสำหรับการบรรทุกแบกได้600กิโลกรัมเป็นอย่างต่ำคาดว่ากระบะเล็กจากโตโยต้าน่าจะมีสเปคใกล้เคียงคู่แข่งนะครับปิกัพกลุ่มนี้มักจะมีการติดตั้งเครื่องยนต์เบนซินขนาด 2.0 และ 2.5 ลิตรบางรุ่นมีระบบไฮบริดให้เลือกด้วยนะครับซึ่งคุมพลังไฮบริด HEV ของโตโยต้าถือว่ามีความเชี่ยวชาญและมีตัวเลือกค่อนข้างหลากหลายเชื่อว่าจะเป็นอีกเวอร์ชันที่อยู่ในกระบะเล็กรุ่นใหม่นี้โดยการเติบโตของปิกัพเซกเมนต์ดังกล่าวในตลาดอเมริกาซึ่งในปีที่ผ่านมานั้นมีการขายรวม 118,850 คันจากตัวเลือกในตลาดเพียง2รุ่นเท่านั้นแบ่งเป็นเจ้าตลาด Ford Maverick 74,370 คันตามมาด้วย Hyundai Santa Cruz 36,480 คันเติบโตขึ้นกว่าปี2021มากถึง 375% แสดงให้เห็นว่ายังมีลูกค้าอีกกลุ่มที่ต้องการปิกัพขนาดไม่ใหญ่มากนักมีความอเนกประสงค์ที่สามารถบรรทุกได้เกินครึ่งตันส่วนใครที่ต้องการบรรทุกหนักสมบุกสมบันก็ยังมีกระบะขนาดใหญ่กว่าให้เลือกถือว่าเป็นอีกโมเดลของ Toyota ที่น่าจับตามองรวมถึงการทำตลาดในประเทศต่างๆนอกเหนือจากสหรัฐอเมริกาอีกด้วย